สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกๆท่านนะครับเดินทางมาถึงรองคู่เอกของรายการศึกเกียรติเพชรมวยไทยเจเกนทางช่องเจเกน18นะครับระหว่างเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรกับแหลมสิงห์สอเดชพันธ์ครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเจ้าแหลมสิงห์ก็พยายามที่ตกเป็นรองพยายามเดินไล่ต่อยมานะครับโดนหมัดขวาไปนะโอ้ยโดนหมัดขวาอีกดอกนึงโอ้โหโดนหมัดขวา3ดอกแต่ว่าก็ยังเก็บอาการได้นะครับสำหรับเจ้าเพชรวิเศษนะครับถือว่าโอ้ยเป็นเหลี่ยมล้มลงไปนะครับโอ้ยเอาคืน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 เดินเดินโอ้โหโยนฮุกซ้ายของเจ้าเพชรวิเศษเหลือเวลาอีก30วินาทีนะครับตอนนี้นี่เซียนมวยไม่มีนะเซียนมวยลากแต่ราคาก็น่าจะอยู่ที่เพชรวิเศษนะครับเจ้าแหลมสิงห์ก็ไม่ยอมนะพยายามเดินสาดแข้งพยายามเดินต่อยหมัดนะครับอยู่ในช่วงปลายยกครับอยู่ในช่วงปลายยกแล้วก็ว่าถือว่าต่อยได้ดีทั้งคู่นะครับตั้งรับอีกคนหนึ่งตั้งรับอีกคนหนึ่งเดินนะเจ้าแหลมสิงห์ก็พยายามพลิกเกมไม่ได้นะพยายามเดินอัดเข่าเดินตีเข่านะได้ไป2ดอกนะครับขยม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 มั่นใจนะดูว่าหมดแล้วหมดแล้วหมดยกสุดท้ายครับหมดยกสุดท้ายครับก็ถือว่าเพชรวิเศษต่อยได้ดีนะวันนี้ตั้งรับจับทางต่อยได้ดีวางดักแข้งวางดักศอกนะก็น่าจะเก็บชัยชนะได้นะสำหรับเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรนะฮะวันนี้กรรมการรวบรวมใบคะแนนใบที่3นะฮะอันไปชูมือให้จับทางด้านเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรเป็นฝ่ายชนะคะแนนเจ้าแหลมสิงห์สอเดชพันธ์ไปแบบสนุกครับสนุกครับนี่แล้วครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมกันนะผมไปดูบรรยากาศหลังเกมกันดีกว่าสี่ยก5เลยแพ้คะแนน3หน่อยด้วยคะแนนราคาไปอย่างเดียวเนี่ยมวยทำไม่ตายไปเล่นทั้งแม่งแพ้หน้าทั้งมันโอ้โหตายแล้วต่อยมวยยก4ยก5หนีอย่างเงี้ยหนีแม่ง5ยกหลังเชือกขาดได้ทิ้งท้ายเอาเลยนะเขาใหญ่ด้วยด้วยเออ2ยกคุณดูทุ่มไม่ได้ทุ่มมันก็ไม่ได้แพ้อะไรมากมายเนี่ยว่า4ยก5แม่งเราได้ไม่ให้เราตายแล้วต่อยให้เขาชนะกันน่ะเงี้ย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 ไม่รู้เลยหนีรอเองรอเองพี่ไม่อยากไปเครียดไปกลับดึกอะนะอ๋ไปสมุยใช่ไหมปากกายก็เริ่มดีแล้วไม่ใช่อยู่นานด้วยเดินจ้าเลยนี่หรอทำไมคนตึกถอยเขาไม่แพ้มันรู้ว่ะทำไมที่เดินแพ้เออชนะใจมือพอแล้วเนี่ยแพ้หน้าไม่มีปัญหาต่อยมวยต้องยี่ใช่ไหมต่อยแม่งรอมาเต้นยกหน้าเต้นอะไรผมไม่เอาผมชอบแหลมสิงห์สวัสดีครับน้องชายเป็นไงบ้างครับไฟนี้ก็ทำที่แล้วยังไงคิดว่าวันนี้เราก็ลูกขยันได้ลูกขยันนะเนาะเดินทุกยกเดินทุกยกยก4ยก5เราก็เดินนะใช่เดินยก5เลยเป็นไงผู้ชมวันนี้เขามาเป็นไงใหญ่มาใหญ่ไปนะถือว่าวันนี้พอใจผลงานของตัวเองไหมเนาะก็นิดนึงก็ยังไม่ปูฟังปลายไปวันนี้ไฟก่อนอันนี้เราต่อยแบบไหนก็127ครับ127นะครับผมน้องวันนี้ถือว่าทำไม่สำเร็จนะอยากขอโทษใครบ้างครับน้องขอโทษ SC ทุกคนนะครับว่าทำเต็มที่ครับทำเต็มที่แล้วนะถูกก็น้ำหนักเราปกติเราต่อยเก่งๆเราอยู่ประมาณเท่าไหร่นะก็ปกติ127เลย127นะสุดท้ายนี่ฝากพี่น้องแฟนมวยทั้งบ้านช่วยติดตามมาหน่อยครับไปหน้าก็ทำให้ดีกว่านี้ครับ
ก็เป็นกำลังใจให้นะน้องชายเลมสิงสอเดชพันธ์นะฮะวันนี้ก็ทำให้สำเร็จนะครับก็เป็นฝ่ายพ่ายแต้มให้กับทางเจ้าเพชรวิเศษเพชรวิเศษเพชรเกตเพชรนะฮะอ่ะมาดูเจ้าเพชรวิเศษกันหน่อยอ่ะแล้วไปถามเพชรวิเศษกันมาดีครับน้องชายเป็นไงไฟนี้เอียดไปล่างครับหืดๆไปนานเราหยุดไปนานไหมน้องไม่ครับไม่นานมันโดนไปแล้วคราวนี้เราเหมือนแบบเรายังไงไม่รู้มันดับๆไปใช่ป่ะหยุดโดนไปแล้วหยุดบ้างครับไฟนี้ก็ฉะนั้นก็ซ้อมไม่ดีวันนี้คิดว่าวันนี้นี่เราได้อะไรถึงได้รับแพ้ชนะวันนี้ได้ลูกไหนได้เขาเดินมาให้เราต่อยให้เราง่ายขึ้นคือง่ายว่าเขาเดินมาก็เข้าทางเราต่อยง่ายขึ้นนะเนาะใช่ครับถือว่าก่อนหน้านี้เราชนะมาหรือว่ายังไงชนะมาเจอเพชรมาครับอ๋อแล้วก็หยุดไปช่วงนึงครับแล้วก็มาไฟนี้ครับแล้วกลับมานี่เราน้ำหนักของเรานี่เก่งๆเราคิดว่าเราประมาณเท่าไหร่เนาะ125ก็ได้125อืมประมาณนี้ไฟนี้เราต่อยเท่าไหร่126ครับ126นะถือว่าทำสำเร็จนะอีกไฟหนึ่งก็อยากขอบคุณใครบ้างครับวันนี้คุณนายดาเจียมว่าจากบางแขกว่าพี่ๆน้องๆในค่ายผมได้ช่วยซ้อมครับอยากเจอใครไหมไฟหน้าหรือว่าไงแล้วแต่โปรโมเตอร์เลยครับแล้วแต่โปรโมเตอร์จัดเลยนะได้อ่ะสุดท้ายนี้ฝากพี่น้องแฟนมวยทางบ้านช่วยติดตามเราหน่อยครับนี่ว่าทำเต็มที่ครับไฟหน้าว่าอยากทำให้ดีวันนี้ครับคุณพี่เชียร์ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับน้องชายก็เพชรวิเศษนะเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชรนะก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนเจ้าแหลมสิงห์นะครับอ่ะนี่ครับเป็นบรรยากาศหลังเกมไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับบรรยากาศหลังเกมก็เรื่อยๆไปเปื่อยไปก็ประมาณนี้นะครับไม่น็อกไม่นับไม่หลับไม่เห็นอยากจะชนะจะต้องทำให้กาถึงจะชนะเป็นกำลังใจให้นะครับแหลมสิงห์ครับก็เป็นกำลังใจให้น้องนะก็เดินทุกยกนะฮะก็ถือว่าทำได้ดีแล้วนะครับก็เดี๋ยวคู่เอกนำรายการครับคู่เอกนำรายการก็เป็นทางเพชรน้ำชัยหรือเป็นน้ำโจ้วะก็คู่ต่อไปนี่เป็นคู่เอกครับระหว่างเพชรน้ำชัยสจ.โต้ปาจีนครับกับแดนจ.เพชรอนุวัฒน์ครับเพชรอนุวัฒน์กับพัทริยากีฬาสยามก็พูดง่ายๆว่าเพชรน้ำชัยเจอไฟป่าพูดง่ายๆนะคู่เอกนำรายการเดี๋ยวจบลงมาแอดมินจะติดตามบรรยากาศหลังเกมให้นะครับวันนี้เหล่าบรรดาเซียนมวยนี่ค่อนข้างที่จะบางตาเลยนะครับไม่มีคนนะไม่ใช่บางตาไม่มีเลยก็ไม่มีเลยเซียนมวยนะมีแค่ภาคหูมวยมีแค่อาจารย์กอบกับชานนท์นะมวยหูชานนท์นะอ่ะเดี๋ยวจบลงมาคู่เอกเดี๋ยวเอ็ดมินจะติดตามบรรยากาศหลังเกมให้นะครับ